สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านแห่ขุดแมงมันของกินสุดหายาก1ปีมีแค่หนเดียวกิโลละ 2,000 บาทวันที่27เมษายนชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาต่างพากันออกมาหาเก็บแมงมันกันอย่างคึกคักหลังจากฝนแรกที่ตกลงมาส่งผลให้ชาวบ้านออกตระเวนเก็บเพื่อนำมาเป็นอาหารบางรายนำไปจำหน่ายโดยแมงมันราคาตกอยู่ที่กิโลกรัมละ 2,000 บาทเพราะเป็นของกินที่หายากมากโดยในปีหนึ่งตัวแก่เต็มวัยจะออกมาจากรังให้ชาวบ้านได้มีโอกาสนำมากินเพียงปีละ1ครั้งในพื้นที่ภาคเหนือเชื่อว่าเป็นอาหารที่เสมือนยาบำรุงกำลังชนิดหนึ่งนอกจากนั้นยังมีรสชาติที่อร่อยมันชาวบ้านจึงนิยมหามารับประทานกันถึงแม้ราคาจะแพงแมงมันจะอาศัยอยู่ในที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถึงและพอฝนแรกผ่านไปตัวแก่เต็มวัยที่เป็นตัวเมียและตัวผู้ก็จะออกมาจากรังผู้คนจำนวนมากต่างออกหาและนำมารับประทานและจำหน่ายโดยจะกินเฉพาะตัวเมียที่มีลักษณะสีแดงคล้ำตัวใหญ่กว่าตัวผู้ซึ่งถือเป็นอาหารยอดนิยมของชาวบ้านในช่วงนี้จึงส่งผลให้มีราคาที่แพงและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ